สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเล Channel อีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแคเลจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีทำผัดหมี่เหลืองผัดยังไงให้อร่อยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆก็จะมีเห็ดหอมค่ะแช่น้ำนะคะแช่น้ำจนนิ่มแล้วนำไปหั่นนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะแล้วก็เส้นหมี่เหลืองนะคะกระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะเมื่อน้ำมันร้อนให้เพื่อนๆใส่เห็ดหอมนะคะลงไปผัดให้สุกก่อนเลยค่ะเมื่อเห็ดหอมเราเริ่มสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นแค่เลจะใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเขี่ยเห็ดไว้ข้างๆกระทะก่อนนะคะเพื่อนๆผัดกระเทียมก่อนนะคะเมื่อกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ผัดรวมกันได้เลยค่ะตามด้วยเส้นหมี่เหลืองนะคะขั้นตอนของการปรุงรสนะคะแค่เลยจะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแค่เลยจะไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็รสดีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบสามารถใส่ได้นะคะก็ลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ผัดผสมให้เข้ากันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะประมาณ 5-6 นาทีนะคะจนเส้นหมี่เหลืองของเราสุกค่ะเพื่อนๆเมื่อเส้นหมี่ของเราสุกแล้วนะคะก่อนจะยกลงแค่เลยจะใส่ต้นหอมลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆทำขายก็แนะนำให้หั่นต้นหอมเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะเพราะว่าบางคนไม่ทานต้นหอมนะคะถ้าไปโดนท่อนใหญ่ๆบางทีเขากินแล้วเขาจะฉุนนะคะเพื่อนๆค่ะก็เสร็จแล้วนะคะผัดหมี่เหลืองนะคะง่ายไหมคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ